มาริโอจันจิไม่หวือหวาแต่มีอยู่จริงสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นคู่รักมาราธอนค่ะที่คบหาดูใจกันมาเข้าปีที่9แล้วสำหรับคู่ของพระเอกดังมาริโอเมาเลอร์และหวานใจสาวสวยอย่างจันจิรานอกจากคู่นี้นะคะจะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อแล้วก็ยังไร้แววที่จะลั่นระฆังวิวาอีกด้วยค่ะเคยมีบทสัมภาษณ์หนึ่งนะคะที่มาริโอเนี่ยเขาบอกว่าเห็นแฟนเขาเนี่ยถ่ายแบบชุดแต่งงานก็บอกเลยว่าสวยดีแต่ยังไม่รีบไม่ได้โฟกัสจุดนั้นจึงทำทุกวันนี้ให้แฮปปี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วส่วนทางด้านของจันจินะคะตอบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้คิดอยากจะจบที่การมีลูกมีครอบครัวถ้าทุกวันนี้มันดีแล้วอย่างอื่นในอนาคตมันก็จะมาต่อไปของมันเองถ้าคาดหวังแล้วมันไม่เกิดขึ้นจริงก็ไม่อยากจะให้มันพังเพราะผิดหวังค่ะสำหรับคู่ของมาริโอและจันจินะคะหลายๆคนเนี่ยก็เป็นห่วงความรู้สึกของฝ่ายหญิงเพราะแม้กระทั่งจะเรียกคำว่าแฟนกับมาริโอจันจิก็ไม่เคยกล้าพูดเลยแต่เขาเนี่ยจะให้สถานะตรงนี้ว่าเป็น best friend และเป็นคนที่รู้ใจคนที่รู้สึกรักและห่วงใยไม่กล้าพูดคำว่าแฟนเอาเป็นว่าความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะคะถ้าไม่ใจกว้างพอแบบสาวจันจิเนี่ยก็คงจะน้อยและน้อยใจอยู่นะส่วนปีที่8ที่ผ่านมานะคะทั้งคู่เนี่ยก็มีการเปิดเผยเปิดตัวตนกันแวบๆอยู่ตลอดทำให้แฟนคลับเนี่ยได้มีโมเมนต์ได้ฟินได้น่ารักกันบ้างและคิดว่าปีนี้เข้าสู่ปีที่9อาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset